สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นยำขนมจีนง่ายๆนะคะก็จะเป็นขนมจีนน้ำพริกนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกน้ำพริกปลาป่นที่อีททำคลิปก่อนหน้านี้นะคะยำกินง่ายๆนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีน้ำพริกกากหมูหรือน้ำพริกอื่นๆนะคะเป็นพริกทอดก็ได้นะคะก็เอามายำแบบนี้อร่อยเหมือนกันค่ะมีนี่ค่ะหอมแดงนะคะใส่ลงไปมีผักชีโรยหน้าแล้วก็นี่ค่ะกระชายนะคะกระชายก็คือสมุนไพรอันดับหนึ่งนะคะเป็นอาหารด้วยเป็นสมุนไพรด้วยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะก็คือการกินกระชายค่ะมีผลดีกับร่างกายเนาะนี่นะคะจะให้ดูชัดๆหาซื้อได้ที่ร้านเอเชียนะคะเป็นไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรเนาะภาษาอังกฤษนะแต่ว่าจะเรียกว่า finger roots นะคะประกอบไปด้วยผักนาวนะจ๊ะ1ซีกแล้วก็มีกินคู่กับอะไรกินคู่กับผักสดนะคะกินเรียบง่ายมากทุกคนก็มีผักสดนี่ล้างเอาไปแช่ล้างให้มันสดๆแบบนี้แล้วก็กินได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เอาเมนูอร่อยอร่อยง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมแค่นี้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยสวัสดีค่ะ